สวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast กลับมาพบทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่สุดของการพาไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับไปไม่รู้กี่ตอนแล้วนะครับบางครั้งก็ไปมาเร็วๆนี้แต่ส่วนใหญ่ไปมาเมื่อ40ปีที่แล้วครั้งนี้จะพาไปที่ที่คนไม่ค่อยเที่ยวกันครับก็คือไปที่แอโอมอริแล้วไล่ลงมาที่อากิตะนิกาตะแล้วก็เกาะซาโดเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาท่านผู้ฟังที่ตามรายการเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพาไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับคราวนี้เนี่ยทางบรรณาธิการเขาบอกว่ามันเที่ยวเก่าเกินเลยขึ้นโปรแกรมว่าเที่ยวญี่ปุ่นเมื่อ40ปีก่อนเพราะถ้าตอนไหนไม่เขียนว่าเมื่อ40ปีก่อนเนี่ยเป็นของที่เพิ่งไปหลัดมานี้นะครับหลัดมานี้ก็อาจจะ 4-5 ปีมานะครับแต่ส่วนใหญ่เมื่อ40ปีที่แล้วการไปญี่ปุ่นของพวกเราเวลาเราจะคิดไปญี่ปุ่นเราจะคิดถึง 2-3 จุดผมเนี่ยบังเอิญตามที่บอกแล้วเมื่อครั้งแรกสุดก็คือว่าเมื่อ2526นะครับผมทำงานหมอมาได้ปีนึงก็มี 2-3 ประเด็นด้วยกันอันที่หนึ่งคือทำดีมากทำงานดีมากขณะเดียวกันที่ทำงานมีปัญหามากทางกระทรวงและกรมควบคุมโรคติดต่อจึงบอกว่าไปอบรมต่างประเทศไหมเนี่ยทำงานมาปีเดียวนะครับใช้ทุนแพทย์ใช้ทุนยังไม่ทันจบเลยทางกระทรวงเสนอให้ไปอบรมต่างประเทศระยะยาวนะครับไปอยู่ตั้ง2เดือนกว่าเกือบ3เดือนไปอยู่ที่โตเกียว 2-3 เดือนด้วยเหตุผลอันที่1คือคุณหมอทำงานดีมากอันที่2ที่ทำงานของคุณหมอมีปัญหาเยอะเลยเราเข้าใจขอญาติไปเป็นให้เป็นรางวัลที่สามารถสู้งานได้ขนาดนี้แต่ที่สำคัญนะข้อที่3ก็คือต้องการที่จะเกี่ยวผมอยู่กับกรมควบคุมโรคติดต่อกองควบคุมวัณโรคให้ยาวนานให้ได้ฟังมาว่านะครับผู้หลักผู้ใหญ่ตอนนั้นบอกว่าหมอคนนี้เป็นดาวรุ่งถ้าว่าเก็บไว้กับกระทรวงเก็บไว้กับกรมได้เนี่ยจะเป็นอนาคตของแวดวงวัณโรคนั่นคือผมที่ได้รับการกล่าวขานพอเขาได้รับมอบให้ได้ทุนไปญี่ปุ่นผมก็ถามเลยว่าทุนนี้มีเงื่อนไขไหมครับเช่นว่าถ้าไปมาแล้วต้องอยู่ต่ออีกกี่ปีก็ไม่มีเงื่อนไขนี่เป็นเจนเตอร์แมนนะเป็นสัญญาสุภาพบุรุษหมอไปเลยมาอยู่ก็โอเคถ้าไม่อยู่ไม่ไหวหมอจะย้ายเราก็ไม่ว่านะครับงั้นผมก็เลยไปตกลงไปอยู่ญี่ปุ่นคราวนั้นถ้าว่าท่านยังไม่ได้ฟังนะครับหรือลองกลับไปฟังย้อนหลังนะผมเที่ยวมันทั่วญี่ปุ่นเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะฮอนชูและก็เกาะฮิวชูผมไม่ได้ไปเกาะชิโกกุกับโอกินาวาแล้วก็ฮอกไกโดนะครับแต่หลังจากนั้นมาเมื่อครั้งที่แล้วถ้าท่านฟังเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาเมื่อครั้งที่แล้วผมก็พาไปโอกินาวากับฮอกไกโดซึ่งผมตามไปเก็บหลังจากไปรอบแรกเมื่อ40ปีที่แล้วเนี่ยนะครับผมตามไปเก็บเมื่อไม่ถึง10ปีที่แล้วนี่เองแล้วไปครั้งนั้นน่ะไปเริ่มที่โอกินาวาแล้วก็มาพักอยู่ที่โตเกียวแป๊บหนึ่งแล้วก็ข้ามไปฮอกไกโดเลยเอาว่าไปแบบดินแดนทะเลร้อนสุดจนไปถึงดินแดนหนาวเยือกนะครับที่ฮอกไกโดไปตอนเทศกาลหิมะด้วยซ้ำไปเพราะคราวนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายครั้งสั่งลาญี่ปุ่นผมจะพาไป3จังหวัดนะครับ3จังหวัดทางตอนเหนือฝั่งทะเลในที่คนไปกันน้อยมากนะครับก็คือแอลมอรินะครับจังหวัดแอลมอริเนี่ยอยู่ปลายสุดของเกาะฮอนชูเลยนะครับพ้นจากแอลมอริก็เป็นช่องแคบแล้วเข้าไปสู่เกาะฮอกไกโดแอลมอริเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องเป็นแดนแอปเปิลของญี่ปุ่นว่ากันว่าครึ่งนึงของแอปเปิลที่ปลูกกินกันในญี่ปุ่นเนี่ยปลูกที่แอลมอรินะครับแล้วที่สำคัญคือที่นี่ไม่เคยมีแอปเปิลนะครับเพิ่งจะเอามาปลูกจากเมืองจากยุโรปจากอเมริกาเนี่ยเมื่อร้อยกว่าปีนี้เองปรากฏว่าแอปเปิลของแอลมอริขึ้นชื่อมากที่เราเห็นเวลาเขาใส่กระเช้ามาเยี่ยมกันนะลูกใหญ่โตอยู่บนยอดสุดนั่นแหละครับแอปเปิลแอลมอริที่ขึ้นชื่อว่าอร่อยมากนะครับครั้งนั้นผมก็ได้ไปนะครับไปที่แอลมอริเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแอลมอริก็น่าไปนะครับแม้คนจะไม่ค่อยได้ไปก็ตามเนี่ยยิ่งทุกวันนี้แต่ก่อนเนี่ยถ้าจะไปฮอกไกโดก็ต้องไปสตาร์ทที่แอลมอริบางคนนะครับไปข้ามช่องแคบตอนที่ผมไปเนี่ยเขากำลังสร้างอุโมงค์40ปีที่แล้วนะครับเขากำลังสร้างอุโมงค์ลอดช่องแคบซึ่งถือว่าเป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในขณะนั้นนะครับแล้วก็
ป็นปฏิบัติการอันลือเรื่องทีเดียวนะครับใช้เวลาสร้างเป็น10ปีนะครับกว่าองค์นั้นเสร็จแน่นอนผมไปในฐานะแขกของรัฐบาลเนาะไปดูงานเขาก็ต้องพาไปดูอุโมงค์นี่แหละครับการไปที่อุโมงค์นี้นะครับพอไปถึงเขายังสร้างไม่เสร็จเนาะเขาก็ให้เราอนุญาตเปลี่ยนเครื่องแต่งกายแล้วก็ลงลิฟต์ไปลิฟต์ลงไปตรงหลุมที่ขุดอุโมงค์ลิฟต์ลงไป150เมตรลงลิฟต์ไปแค่นั้นเราก็ตื่นเต้นแล้วเราก็เอ๊ะเขาจะพาเราไปจนถึงปากอุโมงค์ไม่เราจะไปเห็นน้ำทะเลไหมไม่มีทางนะครับเพราะว่าไปถึงน้ำทะเลก็ทะลักตายกันไม่ต้องกลับมาสุดท้ายเนี่ยเขาพาไปถึงที่บริเวณไม่รู้ละเขาติดตั้งหัวเจาะไว้ให้เราดูว่าเนี่ยเป็นหัวเจาะใช่หัวเจาะที่กำลังเจาะอยู่ทุกวันนี้หรือหัวเจาะสมัยนั้นเราไม่รู้แต่เราก็ได้ไปยืนแล้วก็ไปถ่ายรูปที่หัวเจาะนั่นแหละครับแล้วจากนั้นก็กลับขึ้นมาก็แค่นั้นแหละโอ้มีเคล็ดที่น่าสนใจมากเลยญี่ปุ่นเขามีเคล็ดว่าพื้นที่ที่ทำการก่อสร้างใดๆเนี่ยห้ามผู้หญิงเข้าไปทำให้คันไปครั้งนั้นพวกหมอผู้หญิงผมไปในฐานะหมอเนาะมาจากทั่วโลกสิ30กว่าประเทศพวกหมอผู้หญิงอดลงไปครับแต่ก็ไม่มีใครโวยวายเหมือนกับเมืองไทยที่ห้ามผู้หญิงขึ้นเจดีย์เนาะนั่นคือเป็นสเตชันแรกที่เราได้ไปกันที่เกาะที่เมืองแอลออมอริแต่จุดที่2ตามที่บอกแล้วครับสวนแอปเปิลเนี่ยเป็นที่ที่ใครไปแอลออมอริเขาก็ต้องไปสวนแอปเปิลทั้งที่ก็งั้นแหละนะครับจริงๆแล้วทุกวันนี้นะ40ปีให้หลังเนี่ยแอปเปิลที่ไหนก็ปลูกได้เมืองไทยก็มีปลูกเพราะฉะนั้นการที่จะไปสวนแอปเปิลเนี่ยเริ่มที่จะเฉยนะครับแล้วก็เฉยๆกันละแต่ยังไงก็ตามนะครับถ้าว่าอย่างไรผมก็ยังอยากจะแนะนำให้พวกท่านทั้งหลายลองหาโอกาสชิมแอปเปิลแอลมอริผมจำได้ว่าแอปเปิลแอลมอรินอกจากลูกใหญ่แล้วนะเนื้อเขาทั้งกรอบร่วนแล้วก็หวานหอมฉ่ำด้วยคือแอปเปิลเนี่ยมันจะมีรสหลายอย่างเราบางทีกินก็กรอบแข็งกระด้างนะหวานไม่หอมหอมไม่ฉ่ำอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือบางทีก็เนื้อก็ยุ่ยแต่แอปเปิลแอลมอรินเนี่ยเหลือกสีชมพูสวยแล้วก็น่าทานมากนะครับถ้าหากว่ามีเวลามีโอกาสก็ลองกันสักครั้งหนึ่งทุกวันนี้ไม่รู้ลูกละเท่าไหร่แล้วสมัยที่ผมไปตอนนั้นลูกละร้อยกว่าบาทนะครับแต่40ปีให้หลังผมว่าราคาก็ยังสูงอยู่นะครับหลายร้อยอยู่นะครับต่อจากที่สวนแอปเปิลเนี่ยนะครับที่แอลมอรีเนี่ยเป็นแผ่นดินที่เต็มไปด้วยการทำกสิกรรมอันที่สองก็คือถ้าใครไปก็จะไปเล่นสกีในหน้าหนาวนะครับผมเนี่ยเป็นคนไม่ชอบสกีแล้วตอนนั้นที่ไปก็ไม่ใช่หน้าหนาวนะครับแอปเปิลกำลังเป็นดอกนะครับแล้วก็มีสุกบ้างแล้วนะครับฉะนั้นเราก็ไปเนี่ยไปเที่ยวแบบธรรมดาที่แอลมอรีเนี่ยมีสองที่ที่คนเขาต้องไปนะครับก็คือไปที่ทะเลสาบโทวาดะโกะนะครับเขามีเรือล่องทะเลสาบนะครับแล้วก็ไปล่องเรือชมทะเลสาบทิวทัศน์อากาศญี่ปุ่นทุกท่านก็คงจำรู้นะฮะว่าอากาศมันเย็นสบายนั่งเรือไปตามทะเลสาบดูทิวทัศน์เห็นภูเขานู่นนี่นั่นอันที่สองเนี่ยทะเลสาบเนี่ยอยู่ต่อเนื่องกับอุทยานแห่งชาติที่เป็นที่ราบสูงใหญ่ที่เรียกว่าฮัชิมันไดนะครับเต็มไปด้วยต้นสนสวยมากนะครับแต่ก็ไอเราก็ไม่ใช่นักนิยมสนเท่าไหร่ก็เห็นแต่ว่าสวยเหมือนกับไปเชียงใหม่ประมาณนั้นนะครับแต่เสน่ห์ของทะเลสาบโทวาดะแล้วก็ที่ราบสูงฮัชิมันไดเนี่ยเขามีลำธารเล็กๆอันนี้เนี่ยผมว่าคนไทยเราไม่ค่อยรู้สึกนะครับแต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขามีความนิยมกับของเล็กๆน้อยๆ นิดๆหน่อยๆอันนี้เขาบอกว่าก่อนที่จะไปขึ้นเรือที่โทวาดะเพื่อล่องลงไปที่จังหวัดต่อไปคือจังหวัดอากิตะเนี่ยนะครับเขาจะพาไปที่ห้วยแห่งโออิราเซเป็นห้วยผมถามว่ามันเป็นอะไรเขาบอกเป็นครีกเป็นห้วยเล็กๆแล้วไปทำไมอ่ะไปเดินเล่นไปเดินเลียบห้วยไอเราอยู่เมืองไทยนะเดินเลียบห้วยแบบงั้นๆแหละแต่พอวันนั้นเขาบอกว่ารถจะจอดตรงนี้นะแล้วให้ทุกคนต้องเดินจากต้นทางแล้วเดินไปตามลำห้วยที่ไหลไปสู่ทะเลสาบแล้วจะไปขึ้นเรือที่ท้ายห้วยจากนั้นก็จะล่องเรือแล้วไม่มีทางกลับเพราะฉะนั้นก็ต้องทุกคนต้องหลบนะครับแต่ปรากฏว่าการเดินเลียบห้วยที่เขาจัดนะจัดทางให้ดีเนี่ยอันนี้เป็นหุบเขาเล็กๆนะครับแล้วก็มีลำห้วยที่ชื่อโอเอราเซนะครับสองฝั่งก็เป็นไหล่เขานะที่ค่อนข้างจะชันนั้นในหุบเขาเนี่ยมีสองอย่างเนี่ยมีถนนหนึ่งเส้นมีทางเดินหนึ่งเทรลแล้วก็มีลำห้วยหนึ่งห้วยแต่เสน่ห์ของมันอยู่ที่ว่าใบไม้เขียวขจีนะครับ
แล้วก็ตอนนั้นผมไปไม่ใช่ทั้งฤดูใบไม้ร่วงแล้วไม่ใช่ฤดูใบไม้ผลินะครับก็ใบไม้เขียวขจีแล้วก็ดูเขียวชุ่มไปหมดเลยเสน่ห์ที่สวยมากๆได้ประทับใจมากๆก็คือว่าตลอดลำธารเนี่ยเราเห็นลำน้ำเล็กๆใช้คำว่าลำน้ำเล็กๆที่ไหลลงมาอย่างห้วยโอเอราเซมันจะเราเดินมานะมีเขียวครึ้มแล้วก็มีมอสมีอะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วก็มีลำห้วยไหลลงมาสมทบกับลำห้วยเส้นนี้แล้วก็บางจังหวะก็ผ่านน้ำตกคุยกันเล่นๆนะเราเดินผ่านเป็นร้อยน้ำตกเลยนะครับเพราะฉะนั้นลำห้วยนี้เนี่ยจึงมีชื่อเสียงมากในระดับชาตินะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาติก็มากันเยอะมากคนญี่ปุ่นเขาจะนิยมความงามเล็กๆน้อยๆผมยังไปเดินแล้วโอ้อย่างนี้นะเมืองไทยเราก็ทำได้นะถ้าเราทำทางเดินริมห้วยแต่ส่วนใหญ่บ้านเราเนี่ยชอบบุกรุกริมห้วยนะจนทำอะไรก็ไม่ได้เลยไม่บุกรุกริมห้วยก็ปล่อยน้ำเสียลงใส่ห้วยหรืออันที่3ก็คือเอาขยะมาทิ้งริมห้วยเพราะฉะนั้นริมห้วยของบ้านเรามันจึงดูระเกะระกะรกแล้วก็เป็นพื้นที่หลังบ้านอย่างน่าเสียดายนี่ก็คือความประทับใจที่เราได้รับจากที่โออิราเซพอเรามาขึ้นเรือที่โทวาดาโกเรือก็จะล่องไปจอดที่อีกท่าหนึ่งเพื่อจะขึ้นรถเพื่อเข้าไปสู่อีกจังหวัดหนึ่งจังหวัดที่2เนี่ยอยู่ใต้ลงมาจากแอลมอริถ้าท่านลองนึกไม่ออกนะท่านไปดูที่เกาะฮอนชูนะเกาะที่ใหญ่ที่สุดจะเห็นว่ามีแอลมอริอยู่บนสุดแล้วก็ทางฝั่งตะวันตกซึ่งเรียกว่าทะเลญี่ปุ่นเนี่ยทะเลนี้ก็สนุกนะญี่ปุ่นเรียกทะเลญี่ปุ่นแต่ทางเกาหลีเขาบอกเรียกทะเลเกาหลีนะครับก็ประเทศใครก็ประเทศมันแล้วกันนะครับก็เป็นทะเลที่คาบสมุทรเกาหลีก็หย่อนลงมาในนี้ด้วยเหมือนกันแล้วอยู่ฝั่งตะวันตกของญี่ปุ่นแล้วเลยไปก็เป็นจีนนะครับต่อจากอมอรี่ลงมาคือจังหวัดอากิตาอากิตาเนี่ยเขาบอกเป็นจังหวัดที่ยิ่งกว่านั้นอีกคือเป็นจังหวัดที่คนไม่รู้จักแล้วอยู่แบบใครไม่ไปเที่ยวเลยนะครับเป็นจังหวัดชนบทเป็นจังหวัดที่ปลูกข้าวเราก็ไปนะครับเหตุผลที่ไปอากิตาเพราะว่าก็บอกแล้วนะเราไปศึกษาดูงานเรื่องการควบคุมวัณโรคพอดีที่อากิตาเนี่ยเขามีกรณีศึกษาการจัดการการควบคุมวัณโรคการรักษาฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วยที่ดีนะครับเขาก็ให้เราไปดูเราก็ไปดูตอนนี้ไม่ต้องเล่าแล้วกันนะครับท่านคงไม่ได้สนใจที่จะไปเที่ยวเรื่องควบคุมวัณโรคเท่าไหร่อ๋อผมไม่แน่ใจว่าผมได้เล่าหรือยังที่เมืองหนึ่งที่เราไปคุยเรื่องการควบคุมวัณโรคเนี่ยครับนี้ไม่เกี่ยวกับวัณโรคเท่าไหร่แต่ขอเล่าเป็นมุกแล้วกันนะครับปรากฏว่าเขายกกรณีศึกษาว่าถ้าจะควบคุมวัณโรคให้ได้หรือจะจัดการเรื่องสุขภาพในชุมชนให้ได้เนี่ยนะครับหัวใจเนี่ยต้องจัดการกับแม่บ้านให้ได้เพราะแม่บ้านเป็นคนคุมครัวนะครับเป็นคนคุมอาหารเป็นคนดูแลสุขภาพให้กับพ่อบ้านเขาบอกว่าในญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเคยมีการรณรงค์เนาะรณรงค์ว่าอย่ากินเค็มเพราะว่าถ้ากินเค็มแล้วจะเป็นโรคหัวใจความดันโลหิตสูงแล้วมีปัญหาเรื่องสุขภาพเช่นอาจจะมีเส้นโลหิตแตกมีเรื่องความเป็นอัมพาตหัวใจวายแล้วสุดท้ายก็จะตายอายุสั้นเขาบอกว่าเขาเตือนอย่างนี้ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงจนแม่บ้านคนนึงเขาบอกว่าเอาอย่างนี้สิให้รณรงค์ใหม่ว่าถ้าหากแม่บ้านยังปรุงอาหารที่มีรสเค็มใส่ซีอิ๊วมากให้คุณสามีกินคุณสามีไม่ใช่เพียงแต่จะเป็นความดันโลหิตสูงเส้นเลือดแตกหัวใจวายนะคุณสามีจะเกิดโรคอย่างนั้นแน่นอนและอายุสั้นแน่นอนแต่ก่อนที่คุณสามีจะตายเนี่ยนะคุณสามีจะต้องนอนเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตให้คุณภรรยาต้องดูแลอีกหลายปีกว่าคุณสามีจะตายเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นลดเข็มเดี๋ยวนี้พอเตือนอย่างนี้ครับเขาบอกว่าไม่ใช่สามีภรรยาเลิกทำอาหารเค็มให้สามีกินแต่นั้นเลยแล้วเขาก็พบว่าสถิติการกินเค็มสถิติการเป็นความดันโลหิตสูงสถิติเส้นเลือดแตกในสมองลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญทีนี้ที่เราไปอากิตาเนี่ยไปดูอะไรบ้างนะครับอากิตาเนี่ยตามที่บอกแล้วเขาบอกไม่มีที่อะไรให้เที่ยวได้เลยแต่เขาบอกว่าเนื่องจากเป็นดินแดนโทวาดาโกะที่ผมเล่าเมื่อสักครู่นี้จะเป็นต่อแดนระหว่างไอออมอริกับอากิตาเนี่ยนะครับเขาเป็นทะเลสาบปากปล่องภูเขาไฟเพราะแถวนี้ก็จะมีฮอตสปริงนะมีน้ำพุร้อนมีกัมมันถันเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นไปดูงานแล้วเขาก็แก้
แก้เซ็งให้พวกเราก็คือพาไปออนเซ็นนะฮะพาไปออนเซ็นพวกเราก็ไปกันหลายชาติเนาะก็ไปออนเซ็นจริงๆแล้วก็ทุกคนก็ไม่กล้าอาบน้ำหรอกก็ไปเดินเที่ยวเท่านั้นแหละที่นี่ออนเซ็นที่นี่เขามีจุดเด่นของเขาคือมีกรรมฐานที่บ้านผมเมืองนครเล็กสุพรรณน่ะซึ่งคนกรุงเทพได้การ์ดไข่เน่าเนาะไปเดินแล้วมันก็เหม็นนะแต่เราก็ไปดูเออก็ขอดูหน่อยไปแล้วนะครับที่อากิตาตกลงอากิตาจำได้แค่นั้นแหละครับที่ทามากาวะออนเซ็นเต็มไปด้วยกรรมฐานแต่ต่อจากอากิตาเนี่ยครับมันเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ล่างลงมาอีกจังหวัดนี้มีความสำคัญมากนะครับในการไปครั้งนั้นเนี่ยผมไม่ได้ต่อไปที่จังหวัดนี้คือนิกาตานะครับเขาก็พาบินจากอากิตากลับไปโตเกียวเลยแต่นิกาตาเนี่ยได้ไปในอีกทริปหนึ่งนะครับเวลาไปอบรมไปอะไรไปเข้าคอร์สเนี่ยเขาจะมีไปดูงานต่างประเทศเป็นครั้งคราวเพื่อให้ผ่อนคลายด้วยแล้วก็ไปดูปฏิบัติการของจริงไม่ใช่ไปฟังแต่ทฤษฎีใช่ไหมเขาให้ไปดูกรณีศึกษาอันนี้เขาก็พาไปที่อีกที่หนึ่งคือที่จังหวัดนิอิกาตะถามว่านิอิกาตะอยู่ตรงไหนท่านลองดูเกาะฮอนชูของญี่ปุ่นเหมือนกับมุมเมอแรงเนาะนิอิกาตะเนี่ยอยู่ที่หักมุมของมุมเมอแรงนะครับอยู่ที่ข้อศอกนะครับของเกาะฮอนชูนิอิกาตะเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นจังหวัดที่อยู่ไกลและคนก็ไม่ใกล้ไปเหมือนกันนะครับเหมือนกันกับอากิตะแล้วเป็นแดนที่ปลูกข้าวมากที่สุดเพราะที่นี่เขาจะมีชื่อเรื่องสาเกเรื่องนู่นเรื่องนี่นะครับเรื่องพิธีกรรมแต่การไปของเราเนี่ยเป้าหมายจริงๆอ่ะเขาบอกว่าเขาจะพาไปที่เกาะไปที่เกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ6ของญี่ปุ่นแล้วก็เฉยๆนะฮอนชูอันดับ1อันดับ2อันดับ3อันดับ4อันดับ6แล้วเป็นยังไงอ่ะไม่เห็นจะมีความหมายเลยแต่สุดท้ายเขาบอกว่าแต่เกาะนี้มีทองเป็นเกาะที่มีโกมายซาโดโกมายว่ากันว่าเมื่อ400ปีที่แล้วมีการพบทองที่เกาะแห่งนี้แล้วปริมาณทองนี้มากเรียกว่าเป็นตัวเสริมเศรษฐกิจสวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast กลับมาพบทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่สุดของการพาไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับไปไม่รู้กี่ตอนแล้วนะครับบางครั้งก็ไปมาเร็วๆนี้แต่ส่วนใหญ่ไปมาเมื่อ40ปีที่แล้วครั้งนี้จะพาไปที่ที่คนไม่ค่อยเที่ยวกันครับก็คือไปที่แอโอมอริแล้วไล่ลงมาที่อากิตานิกาตาแล้วก็เกาะซาโดเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาท่านผู้ฟังที่ตามรายการเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพาไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับคราวนี้เนี่ยทางบรรณาธิการเขาบอกว่ามันเที่ยวเก่าเกินเลยขึ้นโปรแกรมว่าเที่ยวญี่ปุ่นเมื่อ40ปีก่อนเพราะถ้าตอนไหนไม่เขียนว่าเมื่อ40ปีก่อนเนี่ยเป็นของที่เพิ่งไปหลัดหลัดมานี้นะครับหลัดหลัดมันนี่ก็อาจจะ 4-5 ปีมานะครับแต่ส่วนใหญ่เมื่อ40ปีที่แล้วการไปญี่ปุ่นของพวกเราเวลาเราจะคิดไปญี่ปุ่นเราจะคิดถึง 2-3 จุดผมเนี่ยบังเอิญตามที่บอกแล้วเมื่อครั้งแรกสุดก็คือว่าเมื่อ2526นะครับผมทำงานหมอมาได้ปีนึงก็มี 2-3 ประเด็นด้วยกันอันที่หนึ่งคือทำดีมากทำงานดีมากขณะเดียวกันที่ทำงานมีปัญหามากทางกระทรวงและกรมควบคุมโรคติดต่อจึงบอกว่าไปอบรมต่างประเทศไหมเนี่ยทำงานมาปีเดียวนะครับใช้ทุนแพทย์ใช้ทุนยังไม่ทันจบเลยทางกระทรวงเสนอให้ไปอบรมต่างประเทศระยะยาวนะครับไปอยู่ตั้ง2เดือนกว่าเกือบ3เดือนไปอยู่ที่โตเกียว 2-3 เดือนด้วยเหตุผลอันที่1คือคุณหมอทำงานดีมากอันที่2ที่ทำงานของคุณหมอมีปัญหาเยอะเลยเราเข้าใจขออนุญาตไปเป็นให้เป็นรางวัลที่สามารถสู้งานได้ขนาดนี้แต่ที่สำคัญนะข้อที่3ก็คือต้องการที่จะเกี่ยวผมอยู่กับกรมควบคุมโรคติดต่อกองควบคุมวัณโรคให้ยาวนานให้ได้ฟังมาว่านะครับผู้หลักผู้ใหญ่ตอนนั้นบอกว่าหมอคนนี้เป็นดาวรุ่งถ้าไว้เก็บไว้กับกระทรวงเก็บไว้กับกรมได้เนี่ยจะเป็นอนาคตของแวดวงวัณโรคนั่นคือผมที่ได้รับการกล่าวขานพอเขาได้รับมอบให้ได้ทุนไปญี่ปุ่นผมก็ถามเลยว่าทุนนี้มีเงื่อนไขไหมครับเช่นว่าถ้าไปมาแล้วต้องอยู่ต่ออีกกี่ปีก็ไม่มีเงื่อนไขนี่เป็นเจนเตอร์แมนเป็นสัญญาสุภาพบุรุษหมอไปเลยมาอยู่ก็โอเคถ้าไม่อยู่ไม่ไหวหมอจะย้ายเราก็ไม่ว่านะครับงั้นผมก็เลยไปตกลงไปอยู่ญี่ปุ่นคราวนั้นถ้าว่าท่าน
ยังไม่ได้ฟังนะครับหรือลองกลับไปฟังย้อนหลังนะผมเที่ยวมันทั่วญี่ปุ่นเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะฮอนชูและก็เกาะฮิวชูผมไม่ได้ไปเกาะชิโกกุกับโอกินาวาแล้วก็ฮอกไกโดนะครับแต่หลังจากนั้นมาเมื่อครั้งที่แล้วถ้าท่านฟังเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาเมื่อครั้งที่แล้วผมก็พาไปโอกินาวากับฮอกไกโดซึ่งผมตามไปเก็บหลังจากไปรอบแรกเมื่อ40ปีที่แล้วเนี่ยนะครับผมตามไปเก็บเมื่อไม่ถึง10ปีที่แล้วนี่เองแล้วไปครั้งนั้นน่ะไปเริ่มที่โอกินาวาแล้วก็มาพักอยู่ที่โตเกียวแป๊บหนึ่งแล้วก็ข้ามไปฮอกไกโดเลยเอาว่าไปแบบดินแดนทะเลร้อนสุดจนไปถึงดินแดนหนาวเยือกนะครับที่ฮอกไกโดไปตอนเทศกาลหิมะด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นคราวนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายครั้งสั่งลาญี่ปุ่นผมจะพาไป3จังหวัดนะครับ3จังหวัดทางตอนเหนือฝั่งทะเลในที่คนไปกันน้อยมากนะครับก็คือแอลมอรินะครับจังหวัดแอลมอริเนี่ยอยู่ปลายสุดของเกาะฮอนชูเลยนะครับพ้นจากแอลมอริก็เป็นช่องแคบแล้วเข้าไปสู่เกาะฮอกไกโดแอลมอริเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องเป็นแดนแอปเปิลของญี่ปุ่นว่ากันว่าครึ่งนึงของแอปเปิลที่ปลูกกินกันในญี่ปุ่นเนี่ยปลูกที่แอลมอรินะครับแล้วที่สำคัญคือที่นี่ไม่เคยมีแอปเปิลนะครับเพิ่งจะเอามาปลูกจากเมืองจากยุโรปจากอเมริกาเนี่ยเมื่อร้อยกว่าปีนี้เองปรากฏว่าแอปเปิลของแอลมอริขึ้นชื่อมากที่เราเห็นด้วยเขาใส่กระเช้ามาเยี่ยมกันนะลูกใหญ่โตอยู่บนยอดสุดนั่นแหละครับแอปเปิลแอลมอริที่ขึ้นชื่อว่าอร่อยมากนะครับครั้งนั้นผมก็ได้ไปนะครับไปที่แอลมอรีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแอลมอรีก็น่าไปนะครับแม้คนจะไม่ค่อยได้ไปก็ตามเนี่ยยิ่งทุกวันนี้แต่ก่อนเนี่ยถ้าจะไปฮอกไกโดก็ต้องไปสตาร์ที่แอลมอรีบางคนนะครับไปข้ามช่องแคบตอนที่ผมไปเนี่ยเขากำลังสร้างอุโมงค์40ปีที่แล้วนะครับเขากำลังสร้างอุโมงค์ลอดช่องแคบซึ่งถือว่าเป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในขณะนั้นนะครับแล้วก็เป็นปฏิบัติการอันลือเรื่องทีเดียวนะครับใช้เวลาสร้างเป็น10ปีนะครับกว่าองค์นั้นเสร็จแน่นอนผมไปในฐานะแขกของรัฐบาลเนาะไปดูงานเขาก็ต้องพาไปดูอุโมงค์นี่แหละครับการไปที่อุโมงค์นี้นะครับพอไปถึงเขายังสร้างไม่เสร็จเนาะเขาก็ให้เราอนุญาตเปลี่ยนเครื่องแต่งกายแล้วก็ลงลิฟต์ไปลิฟต์ลงไปตรงหลุมที่ขุดอุโมงค์ลิฟต์ลงไป150เมตรลงลิฟต์ไปแค่นั้นเราก็ตื่นเต้นแล้วเราก็เขาจะพาเราไปจนถึงปากอุโมงค์ไม่เนี่ยเราจะไปเห็นน้ำทะเลไหมไม่มีทางนะครับเพราะไปถึงน้ำทะเลก็ทะลักตายกันไม่ต้องกลับมาสุดท้ายเนี่ยเขาพาไปถึงที่บริเวณไม่รู้ล่ะเขาติดตั้งหัวเจาะไว้ให้เราดูว่าเนี่ยเป็นหัวเจาะใช่หัวเจาะที่กำลังเจาะอยู่ทุกวันนี้หรือหัวเจาะสมัยนั้นเราไม่รู้แต่เราก็ได้ไปยืนแล้วก็ไปถ่ายรูปที่หัวเจาะนั่นแหละครับแล้วจากนั้นก็กลับขึ้นมาก็แค่นั้นแหละโอ้มีเคล็ดที่น่าสนใจมากเลยญี่ปุ่นเขามีเคล็ดว่าพื้นที่ที่ทำการก่อสร้างใดๆเนี่ยห้ามผู้หญิงเข้าไปทำให้คันไปครั้งนั้นพวกหมอผู้หญิงผมไปในฐานะหมอเนาะมาจากทั่วโลกสิ30กว่าประเทศพวกหมอผู้หญิงอดลงไปครับแต่ก็ไม่มีใครโวยวายเหมือนกับเมืองไทยที่ห้ามผู้หญิงขึ้นเจดีย์เนาะนั่นคือเป็นสเตชันแรกที่เราได้ไปกันที่เกาะที่เมืองแอลมอริแต่จุดที่2ตามที่บอกแล้วครับสวนแอปเปิลเนี่ยเป็นที่ที่ใครไปแอลมอริเขาก็ต้องไปสวนแอปเปิลทั้งที่ก็งั้นแหละนะนะครับจริงๆแล้วทุกวันนี้นะ40ปีให้หลังเนี่ยแอปเปิลที่ไหนก็ปลูกได้เมืองไทยก็มีปลูกเพราะฉะนั้นการที่จะไปสวนแอปเปิลเนี่ยเริ่มที่จะเฉยนะครับแล้วก็เฉยๆกันละแต่ยังไงก็ตามนะครับถ้าว่าอย่างไรผมก็ยังอยากจะแนะนำให้พวกท่านทั้งหลายลองหาโอกาสชิมแอปเปิลแอลมอรีผมจำได้ว่าแอปเปิลแอลมอรีนอกจากลูกใหญ่แล้วนะเนื้อเขาทั้งกรอบร่วนแล้วก็หวานหอมฉ่ำด้วยคือแอปเปิลเนี่ยมันจะมีรสหลายอย่างเราบางทีกินกรอบแข็งกระด้างนะหวานไม่หอมหอมไม่ฉ่ำอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือบางทีก็เนื้อก็ยุ่ยแต่แอปเปิลแอลมอรีเนี่ยเปลือกสีชมพูสวยแล้วก็น่าทานมากนะครับถ้าหากว่ามีเวลามีโอกาสก็ลองกันสักครั้งนึงทุกวันนี้ไม่รู้ลูกละเท่าไหร่แล้วสมัยที่ผมไปตอนนั้นลูกละร้อยกว่าบาทนะครับแต่40ปีให้หลังผมว่าราคาก็ยังสูงอยู่นะครับหลายร้อยอยู่นะครับต่อจากที่สวนแอปเปิลเนี่ยนะครับที่แอลมอรีเนี่ยเป็นแผ่นดินที่เต็มไปด้วยการทำกสิกรรมอันที่สองก็คือถ้าใครไปก็จะไปเล่นสกีในหน้าหนาวนะครับผมเนี่ยเป็นคนไม่ชอบสกีแล้วตอนนั้นที่ไปก็ไม่ใช่หน้าหนาวนะครับแอปเปิลกำลังเป็นดอกนะครับแล้วก็มีสุกบ้างแล้วนะครับฉะนั้นเราก็ไปเนี่ยไปเที่ยวแบบธรรมดาที่
แอลมอรีเนี่ยมี2ที่ที่คนเขาต้องไปนะครับก็คือไปที่ทะเลสาบโทวาดะโกะนะครับเขามีเรือล่องทะเลสาบนะครับแล้วก็ไปล่องเรือชมทะเลสาบทิวทัศน์อากาศญี่ปุ่นทุกท่านก็คงจำรู้นะฮะว่าอากาศมันเย็นสบายนั่งเรือไปตามทะเลสาบดูทิวทัศน์เห็นภูเขานู่นนี่นั่นอันที่2เนี่ยทะเลสาบเนี่ยอยู่ต่อเนื่องกับอุทยานแห่งชาติที่เป็นที่ราบสูงใหญ่ที่เรียกว่าฮาชิมันไตนะครับเต็มไปด้วยต้นสนสวยมากนะครับแต่ก็ไอเราก็ไม่ใช่นักนิยมสนเท่าไหร่ก็เห็นแต่ว่าสวยเหมือนกับไปเชียงใหม่ประมาณนั้นนะครับแต่สเสน่ห์ของทะเลสาบโทวาดะแล้วก็ที่ราบสูงฮาชิมันไตเนี่ยเขามีลำธารเล็กๆอันนี้เนี่ยผมว่าคนไทยเราไม่ค่อยรู้สึกนะครับแต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขามีความนิยมกับของเล็กๆน้อยๆ นิดๆหน่อยๆอันเนี้ยเขาบอกว่าก่อนที่จะไปขึ้นเรือที่โทวาดะเพื่อล่องลงไปที่จังหวัดต่อไปคือจังหวัดอากิตะเนี่ยนะครับเขาจะพาไปที่ห้วยแห่งโออิราเซโออิราเซเป็นห้วยผมถามว่ามันเป็นอะไรเขาบอกเป็นครีกเป็นห้วยเล็กๆแล้วไปทำไมอ่ะไปเดินเล่นไปเดินเล่นไปเดินเลียบห้วยไอเราอยู่เมืองไทยนะเดินเรียบเพื่อแบบงั้นๆแหละแต่พอวันนั้นเขาบอกว่ารถจะจอดตรงนี้นะแล้วให้ทุกคนต้องเดินจาก